คณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องมโนทัศน์ผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพเมื่อวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2556โดยมีนายชโลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวต้อนรับกล่าวรายงานโดยนายสิริชัยมาโนทอนุกรรมการพัฒนาเสริมประสิทธิภาพการแรงงานและสวัสดิการสังคมกล่าวเปิดการสัมมนาโดยนายสุรชัยชัยตระกูลทองประธานคณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคมจากนั้นเปิดเวทีอภิปรายเรื่องมโนทัศน์ผู้สูงอายุอยู่อย่างไรให้มีคุณภาพและสรุปปิดการสัมมนาโดยพลตำรวจตรีขจรไสยวัฒน์ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภา